นี่ก็มีช่วงล่างหลวงทั้งชุดเลยนะคะช้างปีนกบนบูธบนบูธล่างลูกหมากันโพงแล้วก็ยางรัดกันโพงหลังยางกระปุ่นแหลกยางหนวดกุ้งโหคันนี้ต้องทำสองวันเลยเพราะมีบูธทานหลังด้วยต้องเสนอราคาก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็ตัวนี้ก็อาการนะคะผมขับแล้วมีสายๆร่อนๆนิดนึงแล้วก็มีเสียงดังตอนเลี้ยวบิดตัวก็แก๊กนะครับแล้วก็อันนี้เรานำบูธกิ่งนกนะครับบูธคานหลังใหญ่4ตัวนะครับแล้วก็จะมีซ่อมลูกหมากันโพงนะครับยางรัดหลังนะครับอันนี้คือลื้อทั้งแพหลังเลยนะครับเหมือนที่ลื้อมาครับไอ้แล้วที่ลื้อมาเนี่ยมันเสียรู้ว่ายังไงครับผมอ๋อบูธมันเปื่อยมันขาดแล้วครับก็คือตามอายุงานของมันนะครับรถตัวนี้ก็หลายปีแล้วก็มีทำบูธคานหลัง4ตัวแล้วก็ต้องรู้หมากันโพงเปลี่ยนยางรัดกันโพงนะครับนี่คือตัวนี้คืองานซ่อมใช่ไหมครับการรีวิวใช่ครับบูธอัดบูธใหม่แล้วก็อัดบูธใหม่ด้วยใช่แข็งปุ๊บใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาแข็งให้แน่แทนนี้